มาที่อีกหนึ่งดาราค่ะที่ล่าสุดนะคะโกอินเตอร์แต่ว่าไปได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นดาราไทยอีกหนึ่งคนค่ะที่มีโอกาสได้ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์นะคะกับแบรนด์ฟิลิปเพลนแฟชั่นโชว์นั่นเองค่ะในงานระดับโลกนะคะอย่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค2019ค่ะและปุ๊กลุ๊กเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเลยนะคะหลังจากที่ปรากฏตัวในชุดเดรสสีดำปักเลื่อมของแบรนด์ฟิลิปเพลนอวดหุ่นสวยดูดีเป๊ะปังมากๆแล้วก็แจ็คเก็ตสีเงินที่ใช้คุมไหล่นะคะทำให้ลุคนี้เรียบหรูสวยแพงสะกดทุกสายตาเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ค่ะพี่ปุ๊กลุ๊กเองนะคะได้รับความสนใจจากสื่อแล้วก็ตากล้องต่างชาติเนี่ยเยอะมากหลังจากโพสท่านะคะรถมาอินเนอร์มาเต็มจนต้องลั่นชัตเตอร์นี่สาดแฟลชใส่รัว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 อะรัวแค่ไหนไปดูคลิปนี้นี่ไงโอ้โหเป๊ะปังมากลดมากนะคะถือว่าเป็นการการันตีได้เลยว่าการโกอินเตอร์ครั้งแรกของพี่ปุ๊กลุ๊กประสบความสำเร็จมากใช่นอกจากนี้ค่ะภายในงานนะคุณผู้ชมปุ๊กลุ๊กเองยังได้ไปกระทบไหล่ทักทายเซเลบริตี้ระดับโลกอย่าง Paris Hilton ด้วยนะคะพร้อมกับแชะภาพร่วมเฟรมด้วยกันแบบนี้นะคะก็ถือว่าครั้งแรกสวยฟาดมากทำได้ดีจริงๆแล้วมันจะมีอีกภาพนึงอ่ะคือกอดทักทายกันแบบเซฮายอ่ะเซฮายกับ Paris Hilton Lively เป็น BF BFF นะแบบนี้นะคะงานนี้ไงแม่อ้ําเองนะคะก็ได้นำคลิปนะคะสวยสู้แฟลชนะคะไปลงใน Instagram แล้วก็มีแคปชั่นนะชมพี่ปุ๊กลุ๊กด้วยค่ะบอกว่าสวยที่สุดเก๋ที่สุดเปรี้ยวที่สุดแบบนี้เราคงต้องเลิกคบกันถาวรนะคะดีใจกับน้องรีบกลับมานะรอคนมาเลี้ยงข้าวอยู่คิดถึงคิดถึงคิดถึงที่สุดแล้วก็มีการแท็กไปหาพี่ปุ๊กลุ๊กด้วยค่ะค่ะและเมื่อปุ๊กลุ๊กเห็นข้อความนี้นะคะก็มีการคอมเมนต์ตอบกลับมานะคะบอกว่าพี่อ้ำขอบคุณมากๆนะคะรักพี่ที่สุดเลยค่ะกลับไปเลี้ยงมื้อใหญ่นะคะลืมบอกว่าที่นี่อาหารไทยส้มตำอร่อยมากๆค่ะทางคุณอ้ำเองเนี่ยก็มีการตอบกลับแบบแซวน่ารักน่ารักมากๆบอกว่ากลับมาเพื่อเลิกคบนะสวยเกินก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งสองสาวที่แฟนๆต่างก็ฟินแต่ต้องบอกว่ามีดาราไทยของเราโกอินเตอร์ไปเยอะมากเลยนะหลังๆก็จะเห็นได้ว่าก็ถือว่างานเดี๋ยวนี้มันแบบการโกอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนนะที่ได้ไปร่วมชมงานแฟชั่นโชว์ไปแบบงานภาพยนตร์งานอะไรทั้งหลายเพราะว่างานนิวยอร์กแฟชั่นวีคเนี่ยนอกจากทางด้านของพี่ปุ๊กลุ๊กแล้วอีกหนึ่งสาวคือน้องวีวิโอเลตก็ไปเหมือนกันเห็นแบบนี้ทางเราก็แฮปปี้จริงนะที่ represent ความเป็นไทยของเราค่ะ